อ๋อถ้างั้นพี่ลองแกล้งเป็นต้นแมงอีดอกผู้ชายคนนั้นน่ากินมากเลยอ่ะทำไงดีวะอู้ยขอเบอร์สิเดี๋ยวนี้เขายังมีรุ่นขอเบอร์อีกเหรอวะเดี๋ยวนี้เขาขอลงขอไลน์กันแล้วเนี่ยนี่หนูอยู่ในปีโอเคมึงไม่ใส่แล้วมึงไม่ใส่แล้วสวัสดีครับผมแม่บอมตีนนะครับไม่อยากทิ้งจริงๆเว้ยการเบิร์นเนี่ยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการที่เราอยู่กันหน้ากล้องแบบนี้อีกแล้วซึ่งกูเดาว่าพวกมึงก็น่าจะรู้กันแหละว่ากูจะเล่นเกมถูกต้องว่ากูจะเล่นเกม สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับที่ผมเนี่ยเคยเล่นเกมไปล่าสุดนะฮะแล้วผมได้ทำกิจกรรมเล่นกับคนดูปรากฏว่ามันมีคนดู1คนครับซึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อละกันมันไม่ยอมทำตามกติกาผมเว้ยคุณผู้ชมคือในคลิปนี้เนี่ยผมคุยกับน้องไว้2คนซึ่งคนแรกเนี่ยเขาปฏิบัติตามก็คือถ้าเกิดแพ้เนี่ยเราจะต้องทำการวิดพื้นนะฮะ40 50ทีอะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้น้องคนที่2มันไม่ทำเว้ยพอมันไม่ทำเสร็จปุ๊บกูรู้สึกว่าทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะครั้งนี้ผมเลยตั้งใจจะอัดคลิปนี้อีกครั้งก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าเล่นเกมกับคนดูกับเกมในวันนี้คือ Free Fire by Garena ครับผมตบมือซึ่งช่วงเช้าของวันนี้ผมก็ได้ตั้งโพสไปในหน้าบอร์ด YouTube ว่าเอ้ยมีใครเนี่ยอยากจะเล่นกับเอฟไหมแล้วขอเหตุผลที่อยากจะเล่นกับเอฟหน่อยและเอฟรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะเห็นเอฟเล่นกับผู้หญิงเอฟก็เลยโพสไปในหน้าบอร์ด YouTube ว่าอยากเล่นกับผู้หญิงแต่มึงนึกสภาพกูไปนั่งไล่อ่านไล่ดูมาแม่งมีแต่ผู้ชายร้อยละประมาณ 95% บางคนพิมพ์ว่าค่ะหนูค่ะพอกดเข้าไปดูในเฟซโอ้โหเช็ดแค่หน้าอย่างกระโจน คือหลังไมค์เนี่ยผมก็ได้ทักไปหาน้องๆประมาณ10กว่าคนซึ่งมันตอบกำลังเพียงแค่3คนคือผมต้องกราบขอประทานอภัยน้องๆอย่างนึงเลยคือช่วงที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายซึ่งน้องๆเขาก็เรียนกันอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าได้เท่าไหนก็เท่านั้นละกันผมก็ได้ทักไปหาน้อง3คนเป็นผู้หญิง2แล้วก็เป็นผู้ชายที่กูจะบังคับให้มันเป็นผู้หญิงอีก1คนซึ่งมันยังไม่รู้นะว่ากูจะให้มันเป็น เดี๋ยวเราไปคุยกับมันในเกมเดี๋ยวเราสวิตช์จอเข้าไปดูในเกม Free Fire แป๊บนึงแล้วกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Free Fire by Garena เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมที่ผมจะต้องมาแนะนำน้องๆก่อนเลยสำหรับใครที่เล่น Free Fire อยู่หรือหยุดพักเล่นไปแล้วเนี่ยแนะนำให้กลับมาเล่นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นครบรอบ2ปีเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเอาอันแรกก่อนละกันนะครับกิจกรรมแรกนี่เลยครับฉลอง2ปีบลูเบอร์รี่ชีสเค้กซึ่งกิจกรรมนี้ผมค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษเว้ยคือจบเล่นเกมไหนก็แต่กูจะสนใจกิจกรรมที่แม่งแจกของไงมึงนึกภาพบอกว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เขาเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเริ่มมาตั้งแต่วันที่19จนถึง25นี้เองนะครับคือกิจกรรมเนี้ยมันจะมีเค้กอยู่2รูปแบบไว้คุณผู้ชมคือเค้กสีส้มกับเค้กสีม่วงเค้กสีส้มเนี่ยเราจะต้องกดเล่นเข้าไปในเกม Free Fire และใน1แมปเนี่ยมันจะมีอยู่150ชิ้นแล้วก็เราก็ไปเก็บมาเพื่อสะสมก่อนที่จะมาแลกรางวัลส่วนเค้กสีม่วงเนี่ยก็เป็นการสะสมเพื่อแลกรางวัลเหมือนกันแต่เค้กสีม่วงจะวิธีเก็บแตกต่างกันเล็กน้อยคือจะต้องไปถล่มเค้กยักษ์ในวันที่24ถึง25เพียงเท่านั้นคือมีแค่2วันเว้ยแต่เค้กที่ไปถล่มเนี่ยมีไม่อั้นเลยครับผมมีเวลาแค่2วันเท่านั้นและเมื่อเราสะสมเค้ก2ชิ้นนี้เห็นด้านขวานี่มั้ยฮะ5อันแรกเป็นเค้กช็อกโกแลต1อัน30เค้กส้มแลกเป็นกระเป๋า1อัน10เค้กม่วงแลกเป็นระเบิดแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยนี่อันล่างสุด20เค้กส้ม10เค้กม่วงได้ท่าเต้นครับคุณผู้ชมเนี่ยกิจกรรมฟรีๆอย่างเงี้ยกูโคตรชอบเลยเล่นเกมไหนก็แล้วแต่มีของฟรีเรียกกูได้ครับผม แล้วก็ไหนดูดิมีอะไรอีกนี่กิจกรรมต่อมาที่น่าสนใจเช่นกันอันนี้ผมยังไม่ได้เลือกเลยนะคือคนนี้พี่ขอดเชอร์ร้องคือในเมื่อฟรีไฟเนี่ยเขาครบรอบ2ปีใช่ไหมเขาก็ต้องมีกิจกรรมเพื่อที่ว่าจะมาแจกคงแจกของเห็นน้องๆเขาบ่นกันมาเยอะเขาเลยทำการแจกตัวละครในเกมฟรี1ตัวให้เลือกได้เลยอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบตัวผู้หญิงนะครับซึ่งผมชอบตัวนี้ผมติ๊กไปก่อนติ๊กจองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ไปรับในวันที่24ถึง25นี่เลยคือวันจองมาเป็นวันที่19ถึง23ก็คือมีเวลาจองแค่4วันเท่านั้นใครลืมนี่อดของฟรีนะเว้ยไม่ใช่มากดแล้ววันที่26นี่ไม่ได้แล้วนะฮะครบรอบ2ปีนี่แจกกันระเบิดขนาดนี้เลยเหรอครับคนเติมก่อนหน้านี้ไม่กำหมัดเลยเหรอครับเนี่ย แซวเล่นไปดูกิจกรรมต่อไปสิกิจกรรมอีก1อันนี่ล็อกอิน1
ครั้งรับไปเลยหมวกฉลองครบรอบ2ปีใช้แม่งเลยฮะสวมใส่เป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้นะครับกิจกรรมที่ไม่ต้องทำหาอะไรเลยไม่ต้องเข้าไปยิงไม่ต้องอะไรเลยเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาเว้ยท่านผู้ชมท่านก็จะได้รับหมวกของฟรีฉลองครบ2ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่หมวกนี้เนี่ยเข้าไปเล่น5ครั้งเราก็จะได้คูปองแลกเปลี่ยนปืนเนี่ยถึง3อันและที่ผมรู้สึกว่าแม่งอยากได้ที่สุดเลยนะคือบอร์ดครบรอบ2ปีคุณผู้ชมมีเอฟเฟคด้วยคือกูอยากได้แอดเนี้ยเดี๋ยวต้องไปแอบเล่นละ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะฮะที่เพียงแค่ล็อกอินแล้วก็เข้ามาเล่นก็แจกจริงๆแจกแจกกันเละเทะระเบิดระเบ้อเลยครับผมอันนี้คือกิจกรรมช่วงแรกที่มันกำลังมีอยู่แล้วผมเอามาแนะนำกันเว้ยแต่หนึ่งกิจกรรมที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมและแบบแอบเอามาบอกเว้ยคืออันนี้อย่าไปบอกใครนะคือวันที่24นี้นะครับจะมีการฉลองครบรอบ2ปีฟรีไฟดีเดย์ฮะคือวันที่24เนี่ย1วันเต็มๆกิจกรรมทุกอย่างคูณ3ไม่ว่าจะเป็น EXP จัดเต็มทั้งตี้ทั้งโกชิ้นส่วนตัวละครคูณ3ทุกอย่างเลยฮะคูณ2ไม่เอานะต้องคูณ3ครับผมบ้าไปแล้วฮะแต่มันจะมี1โหมดนะครับที่ไม่สามารถคูณ3ได้ก็คือโหมดปลุกผีเฮียนนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นคือลุ้นรับผลึกแก้วแห่งเวลายิ่งเล่นยิ่งมีความสตรองครับคุณผู้ชมและในวันที่24ถึงวันที่27นะครับใครที่ชอบสายน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเนี่ยเขาจะมีโหมดใหม่เข้ามานั่นก็คือโหมดหัวโตหัวโตแต่ตัวนิดเดียวคุณนึกถึงเพลงพี่เบิร์ดเลยเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยตึ้งตึ้งตึ้งแค่จริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยแกไอสัตว์ ก็คือเป็นโหมดที่ทำให้ตัวละครในหัวโตแล้วก็มาแข่งกันยิงหัวนะครับเป้าก็จะใหญ่กว่าตัวก็อย่ายิงตัวละกันนะฮะยิงกันระเบิดหัวปง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 กันไปเลยครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับวันที่24ถึง31นี้นะครับ2ปีฮาเฮกลับมาเล่นกันดีกว่าครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่พาเพื่อนเนี่ยกลับมาเล่นได้รับตั๋วสุ่มต่างๆฟรีมากมายครับผมพิเศษที่สุดรางวัลเค้กครบรอบ2ปีเพื่อลุ้นรับ 9,999 เพชรครับโอ้9,999เพชรโอ้ my goodness มึงเนี่ยไปบอกเพื่อนเลยนะมึงกลับมาโหลดมึงกลับมาเล่นมึงเตรียมรับ999เพชรเลยนะเว้ยไม่ต้องเติมเลยมึงหลอกมาก็ได้เฮ้ยมึงโหลดมาเล่นโหลดเล่นได้ของฟรีได้ของฟรีถ้ามึงได้ปุ๊บฮุกหนีเลยเว้ยคนชั่วป่ะล่ะกูอ่ะ แล้วก็อีกกิจกรรมนึงครับวันที่21ถึงวันที่28นี้ฟรีไฟCrush ฟังป่านิชานะคะ Crush เขาบอกว่ากิจกรรมนี้นะเป็นมิติใหม่สุดหรรษาสไลด์ภาพรับไอเทมสะสมโทเค็นแลกชุดและไอเทมถาวรมากมายครับเฮ้ยกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจมีแจกของแจกของถาวรด้วยนะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายครับวันที่24ถึงหาถึง1กันยายนนี้นั่นก็คือกิจกรรม Go Go Power Ranger ไม่ใช่หลอกกิจกรรม Go Go Shot Go Lat ฮะกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องไล่คิวและสะสมช็อกโกแลตจากศัตรูและนำช็อกโกแลตเหล่านั้นนะครับมารับไอเทมฉลองครบ2ปีสุดแลเลยแต่ผมจะบอกว่าของตรงเนี้ยผมก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ข้อมูลที่ผมแอบไปฉกจากทีมงานมาเนี่ยเขาบอกว่าสุดแลและเน้นคำว่าแรเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันเอาเป็นว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะชวนเพื่อนเก่าชวนเพื่อนแก่ชวนใครก็แล้วแต่กลับมาเล่นให้ได้ครับลุ้นรับทั้งเพชรลุ้นรับทั้งของฟรีล็อกอินรับของฟรีระเบิดระเบ้อในกิจกรรมครบรอบ2ปีฟรีไฟบายกาลีน่าครับใครที่ชวนเพื่อนมาแล้วผมก็แปะลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยละกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอยากจะเจอกับน้องๆที่ผมไปคุยมาแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทักไปหาน้องคนแรกเป็นน้องผู้หญิงก่อนละกันนะครับสวัสดีจ้ะน้องมิ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่เอฟเอ้ยหนูเป็นผู้โชคดีรู้ไหมพี่ทักไปเป็น10คนมันไม่ตอบพี่กันเลยเพราะพี่รู้มันกำลังเรียนกันอยู่หนูหยุดเรียนค่ะอ๋อหยุดเรียนหนูชื่ออะไรแนะนำตัวยงอายุหน่อยสิลูกหนูชื่อมิ้นค่ะอายุ16เรียนอยู่ปวช1ค่ะจากที่พี่ดูภาพเนี่ยคือพี่ต้องขออนุญาตเอาภาพหนูขึ้นนิดนึงเป็นบางภาพนะลูกที่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้และทีนี้คือค่ะคือพี่เนี่ยอยากจะคุยกับหนูนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแพ้เนี่ยพี่จะเอารูปหนูไปแต่งนะเป็นเวอร์ชั่นฮาหรือเวอร์ชั่นน่ารักอันนี้ก็แล้วแต่ฟิลพี่อีกทีนึงนะจุดที่แพ้ละกันโอเคป่ะโอเคค่ะได้เนาะได้เนาะหนูอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยลูกจังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลนี่เขาพูดภาษาอะไรกันวะอีสานค่ะลองแหล่งอีสานให้พี่ฟังสักประโยคนึงสิสวัสดีค่ะหนูชื่อหนองหมิ่นเด้อค่ะอายุ16ปีเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายค่ะน่ารักอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าอ
มันไม่ได้นะลูกมันทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่างแรงเลยพี่จะให้โอกาสหนูอีกหนึ่งรอบหนูจะต้องแบกพี่ได้เฮ้ยอะไรมาโหดลงโหดร้ายโหดร้ายไม่ได้โหดร้ายถ้าพี่โหดร้ายพี่ข่มขืนหนูไปแล้วไม่นะไม่นะพี่ชั่วปะไม่อ่ะฮะมีคนชั่วกว่าพี่เยอะด้วยใช่เหรอใครวะเพื่อนหนูอ๋อคุณนึกว่าชงมุกไปจะเป็นใครสักคนไม่เอาหรอกลุงน่ะทำไมอ่ะลุงออกอยู่น่ารักน่ะเอ้ยแม่ลุงตู่แถวบ้านพี่เองเขาขายหมูปิ้งอยู่เราหมายถึงลุงไหนเนี่ยเราอะคิดไปเยอะเราอะคิดไปเองลงไหนดีวะไกลๆหน่อยแล้วกันเกมนี้เอาแชมป์เกมนี้เอาแชมป์เอากอกแก้วนะกอกแก้วโดดถึงมั้ยวะถ้าลอยไกลๆก็ถึงไม่ถึงก็ลงน้ำแล้วกันเราต้องเล่นแบบใจตุ๊ดเพื่อเราต้องได้แชมป์ไปมึงไม่เลี้ยวให้กูหน่อยเหรอเพื่อนถามจริงเอากูเลี้ยวไปไหนวะเนี่ยโอเคพี่มีความรู้สึกยังไงว่ามันจะไม่ถึงไม่ถึงจริงๆด้วยแม่งยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยไอ้ฮามีคนป่าววะเฮ้ยมีคนนึงข้างหลังตีนึงไปแล้วต้องเอาแล้วเกมนี้ต้องเอาแล้วเก็บมันก่อนเก็บมันก่อนอะไรมาหาหนูมันอยู่ทางหนูชิบหายแล้วเฮ้ยพี่เจอแล้วคนนึงแหละคนเขาไปเก็บของแล้วเอาแม่งดิล่วงดิเออน็อกเอ้ยล่วงแล้วไว้ใจพี่ได้เรื่องผู้หญิงเนี่ยพี่ดูแลอย่างดีไอ้เหี้ยหนูแม่งยังไม่ถึง18พี่ไม่กล้าเล่นมุกเหี้ยอะไรเลยวะปุ๊กนะพี่ปุ๊กๆแหมรู้ดีนะมึงอะ วงบีบเข้าไหนวะเนี่ยยังไม่เห็นเลยโอ้ยอยากเข้าไอ้นี่แล้วเข้าวงหรอหนูชงอย่างงี้หนูต้องการอะไรเนี่ย หนู16จริงป่ะลูกหนูแล้วดูรู้เยอะนะลูกหนู16จริงจริงชงมุกเก่งนะเราอ่ะถ้าเป็นเมื่อกี้หนูจะเล่นไปเวไหนพี่ถามจริงไม่รู้เมื่อเอาจริงเมื่อกี้หนูเล่นมุกหรือหนูควรตีนพี่เอาเฉยๆควรตีนเฉยๆค่ะอ๋อไม่มีอะไรแอบแฝงในใจนะไม่ค่ะท่านแน่ทำเป็นใสไอเด็กคนนี้มันร้ายคนไหน330ข้างหน้าพี่เลยเข้าไปหลังบ้านหลังบ้านเอ้ยมึงจะวิ่งไปไหนล่ะไอ้เวนฮะกระสุนแม่งก็เบี้ยวเหลือเกินวงไปที่อ่ะก็อยู่ในวงนี้นะเออถูกกลางวงบอกแล้วพี่อ่ะมองวงขาดแต่กลางวงมันมักถูกตีนมากกว่านะพี่เอ้ยเราก็หาจุดซุ่มดีๆดิเกมนี้เราต้องเล่นเป็นตุ๊ดเลยเนี่ยหนูจะไม่คิดจะแบบชวนพี่คุยหรืออะไรเลยเหรอหนูจะเป็นโรบอทตอบคาๆเดียวไม่ได้นะลูกหนูเป็นคนคุ้นไม่ค่อยเก่งและอะไรเก่งอะลูกก็ประมาณว่าเล่นเกมอย่างเงี้ยโอเคกูรู้แล้วมึงใส่กูชงมุกหวานๆขนาดนี้มึงยังไม่เล่นมุกกับกูเลย สรุปมึงใส่จริงหรือมึงใส่เก๋วะเนี่ยฮัลโหลใส่จริงๆเก๋ๆค่ะก็คือรู้เรื่องแต่บางทีก็ตามมุกไม่ทันค่ะพี่ขอโทษนะลูกหนูจะเป็นคนละคนนะคะเป็นคนยังไงลูกเฮ้ยเฮียผู้ชายคนนั้นน่ากินว่ะอย่างนี้เหรอก็ประมาณนั้นแหละค่ะเฮ้ยถามจริงไอ้บ้าหนูจริงถ้าหนูอยู่กับเพื่อนหนูจะเป็นคนละคนอยู่กับโต๊ะผู้ใหญ่หนูก็จะสุภาพเรียบร้อยนิดนึงอ๋อถ้างั้นพี่ลองแกล้งเป็นตุ๊ดไหมอีดอกผู้ชายคนนั้นน่ากินมากเลยอ่ะทำไงดีวะอู้ยขอเบอร์สิโอเคมึงก็ยังใส่อยู่ดีแต่นี้เขายังมีรุ่นขอเบอร์อีกเหรอวะเดี๋ยวนี้ขอลงขอไลน์กันแล้ววะเนี่ยนี่หนูอยู่ในปีโอเคมึงไม่ใส่แล้วมึงไม่ใส่แล้วร่วงอ้าวอย่าทำเสียงงี้พี่สยิวตูดทำไมคะหนูเสียงเหมือนกระเทยเหรออ้าโอเคพอเข้าใจยังมึงควรเข้าใจอะไรที่มึงควรเข้าใจแต่เรื่องที่มึงไม่เข้าใจมึงเสือกเข้าใจไอ้ห่าโอ้มึงอ่อนตะโลโอ้โหอ่อนมากเลยไอ้เลขของผู้ชายเนี่ยอ่อนมากเลยเฮ้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 ยพี่มึงเข้ามาไหนโอเคตายโอ้ยอย่าทำเสียงอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสรุปมึงรู้หรือมึงไม่รู้เนี่ยไม่รู้นี่มึงรู้มึงอย่ามาโกหกกูไม่รู้เลยเหลือ3คน1ตีกับอีก1คนเอ้าอย่างงี้เราก็ต้องแชมป์แล้วป่ะถามจริงแล้ววงอ่ะโอ้โถกลางวงอย่างงี้กลางวงไปดิกลางวงไปอื้อหือชุดแชมป์แล้วเฮ้ยเจอแล้ว345หลังกล้อง345หลังกล้องน้องหนึ่งน้องหนึ่งหลังให้รอบหนึ่งอ
โอ้ยโอ้โหคุณน็อกเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วน่ะมาแล้วมาแล้วน่ะๆๆๆพี่มามาน็อกตายตายน่าจะหลังกล่องเขียวน่าจะหลังกล่องเขียวโอ้เจ๊กินตึกตักเลยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะเฮ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดมันเหลือตัวเดียวนี่ใช่ป่ะลงไปช้าเลยมั้ยใช่ลงไปช้าเลยพี่อย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงเราอยู่ในวงอยู่นั่นไงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเจอแล้วเจ็บ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 มันเจ็บมันเจ็บมากสวยโอเคได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณหนูมากเอาเป็นว่าพี่จะไม่ทำร้ายให้หนูเอารูปไปแต่งแย่ๆแต่พี่จะแต่งให้มันน่ารักน่ารักละกันโอเคปะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะลูกค่ะครับขอบคุณครับโอเคครับคุณผู้ชมงั้นผมขออนุญาตไปที่ผู้โชคดีคนต่อไปเลยนะครับเหลือผู้หญิง1คนกับผู้ชาย1คนแต่ผมเนี่ยทักไปหาน้องผู้หญิงคนนึงแต่เขาเงียบหายไปแล้วงั้นผมขอทักหาไอ้น้องผู้ชายคนนี้ละกันนะฮะคือไอ้น้องผู้ชายคนเนี้ยมันจะบอกว่ายังไงดีคือมันตั้งโพสต์บอกว่ามันอยากปั่นผมเว้ยผมก็อ่ะได้มึงอยากปั่นกูใช่มั้ยเดี๋ยวมึงเจอกู ฮัลโหลไอ้นมเย็ดแค่มีแพนด้าด้วยฮัลโหลพี่เอ้ยเอ็งชื่ออะไรไหนบอกมาดิผมชื่อโจครับชื่อโจโจอยู่เท่าไหร่ครับอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้ผมอายุ17ครับพี่อายุ17ผมอยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับผมอำนาจเอ้ยเย้มันคึกดีจริงๆเว้ยคนคนนี้มึงคิดยังไงเนี่ยในฐานะที่กูตั้งโพสต์ว่ากูเนี่ยจะเล่นกับผู้หญิงทำไมมึงหน้าด้านส่งมาไหนมึงบอกกูสิผมแค่เอาเล่นๆพี่ผมบอกว่าอยากปั่นประสาทเฉยๆผมไม่รู้พี่จะเอาจริงๆเฮ้ยกูไม่ให้มึงปั่นประสาทกูหรอกแต่ในเมื่อกูเอามึงมาเล่นในคลิปที่มันควรเป็นผู้หญิงเนี่ยในคลิปนี้มึงจะต้องเป็นผู้ชายในมาดผู้หญิงทั้งคลิปมึงจะต้องพูดเป็นผู้หญิงค่ะค่ะและดัดเสียงให้กูฟังด้วย อะไรอะไรมึงขับอะไรโอเคครับพี่ขาไอ้สัสถ้าเกิดมึงเป็นผู้หญิงเนี่ยมึงจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้หญิงด้วยไม่เอาแล้วกูไม่ให้มึงชื่อโจ้ละเอาเป็นอะไรดีชื่อจอยดี้จอยดี้จอยดี้จอยอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วค่ะเออมึงต้องเป็นผู้หญิงมึงเล่นเกมนี้มาเยอะปะเนี่ยทำไมเลเวลมึงแลดูเยอะๆไม่เท่าไหร่ค่ะแล้ว ID เองเนี่ยชื่ออะไร S S O T L O นี่มันแปลว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรผมก็ตั้งไปมั่วเฮ้ยอะไรหนูก็ตั้งไปมั่วๆแหละค่ะเออมันต้องอย่างนั้นลูกสาวค่ะถ้าแพ้นะคะมึงจะต้องเอารูปให้กูแต่งหน้านะคะกูจะให้มึงเป็นผู้หญิงแบบสมเต็มตัวเลยมึงกดเดี๋ยวนี้น้องจอร์ดี้ลงไหนดีครับจอร์ดี้หนูว่านะขอดูดาวไหมขอดูดาวอยู่ตรงไหนวะอ๋อโอเคเห็นแล้วค่ะมีใครไหมเนาะพี่ขาสองตีนะไหนคะตีนะคะไหนวะกูไม่เห็นสักตีสองตีนะคะไม่มีเครื่องตรวจจับค่ะหนูมีเครื่องตรวจจับค่ะเย็ดแค่โคตรหรูเฮ้ยเฮ้ยมันคานหนีว่ะโอ้ยหลังก็เข้าหน้าก็เข้าตาแดงเฮ้ยมันเจ็บมากเลยนะมันเจ็บเออสวยตายเฮ้ยข้างหน้าเสียงติดดอกนึงติดดอกนึงพี่ปามเลยมันล้มแล้วเฮ้ยจอดี้มึงต้องเป็นผู้หญิงนะจอดี้มึงอย่าลืมค่ะดีมากค่ะวงเข้าไหนพร้อมบวกแล้วพร้อมบวกแล้วบองโอ้โหมึงดูวงด้วยฮะหารถดินี่ไงรถอยู่นี่ไงอยู่นี่ก็มีนะกูขับไม่เป็นอ่ะมึงขับปะมึงอยู่ข้างซ้ายอ่ะถูกแล้วมึงขับสิไม่เป็นไรค่ะเออนั่นแหละดีมากนี่ๆมาร์คเห็นบ้านมั้ยมึงขับภาษาอะไรอยู่เนี่ยจอดี้มึงทําจอดี้เร็วหมอกจี้ตัวจอดี้ไอ้สัตว์ลงก่อนพี่กูลงมาแล้วชาร์จแม่งดิไปไหนน้องไปไหนน้องไปอ้าวแทนที่มึงจะยิงมันไอ้ห่าจอดี้เอ้ยบอกไว้เลยว่าเมื่อกี้พี่คิดผิดแล้วกูคิดถูกไอ้สัตว์มึงไม่ยอมยิงแล้วมึงขับรถเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้จอดี้รู้ห่าเลยถ้ามึงไม่แชมป์มึงจะแตกรูปมึงก็ไอ้เหี้ยเลยตำแหน่งคุณถูกเปิดเผยโดยเรดาร์อุ้ยเยอะเยอะเลยข้างหลังก็มีกระทืบก่อนเ
โอ้โหเข้าหลังบ้านก่อนเลยเข้าหลังบ้านก่อนข้างบนข้างบนอีกเอ้ยกูหลุดได้ทำไมกูล้มเหลววะเอ้าหัวไฟไหม้เลยเมื่อกี้หัวแบบปุ๊บน่าจะเซิร์ฟเวอร์กระชากไปแหละเป็นช่วงจังหวะพอดีเป๊ะเลยกูเล่นเกมอะไรไม่ไฟดับก็ต้องมีเซิร์ฟอีกโอ้ยไม่เป็นไรมาทางนี้เอาใหม่เอาใหม่ถึงเมื่อวานเนี่ยถึงพิษถึงมีกี่ตี้วะที่เห็นไม่มีนะคะไม่มีนะคะงั้นก็ลงไม่มีค่ะงั้นก็เอานี่เลยหอนาฬิกานี่เลยค่ะเปลี่ยนใจง่ายแน่ใจเหรอคะค่ะไม่แน่ใจแล้วค่ะถอยค่ะวิ่งเลยค่ะพี่ไปหมู่บ้านดีกว่านะคะข้างหน้าเลยค่ะบ้านริมน้ำเลยค่ะด่วนเลยโอ้โหแป๊กสวยพี่สวยเอ้ยมันยังมีอยู่เอ้ยข้างหลังพี่ตัวไอ้เหี้ยแล้วตรงนี้ขึ้นชั้น2แล้วยิงแล้วพี่ยิงแล้วมันยิงหลังผมแล้วยิงเจ็บหลังหินเจ็บมากโอ้ยกูเจ็บแม่งเจ็บมากตรงหินน่ะอ่ะหิวก่อนพี่รักในบ้านเหรออุ๊ยตัวเย้พี่ให้เหรอเห็นละแตกไปดีไอ้ตัวหลังหินมันออกไปยังวะเจอละมาแล้วนะตายยังแตกพี่ตายแล้วแหมเหลืออีกตัวเดียวหลังหินเมื่อวะหรือมันวิ่งมาแล้วเอ้าผมไม่รู้อ่ะเอ้าวงแดกตายเหี้ยอะไรวะเนี่ยผมคงไม่ต้องไประแวงเรื่องรูปภาพนะเอ้ยแต่กูอยากแต่งมึงอ่ะกูขอแต่งได้ปะ ไหนๆมึงมาขนาดนี้แล้วมึงต้องให้กูแต่งแล้วเฮ้ยรูปหนึ่งโอเคพี่โอเคกูจะแต่งให้มึงน่ารักเลยไม่มีปัญหาตุ้มโอ้ยหิวอีกแล้วตุ้มตัวเองขอบคุณมากที่มาเล่นกันนะจ๊ะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจ้าครับฮัลโหลได้ยินปะคะได้ยินแววรอนานไม่ได้หรอกนานอยู่ตั้งแต่ว่าฝนยังไม่ตกจนฝนตกแล้วอะเฮ้ยมันมีช่วงที่เซิร์ฟมันหลุดไปช่วงนึงนะแนะนำตัวหน่อยสิลูกชื่ออะไรยังไงดินชื่อแอนนะคะอายุเท่าไหร่อะไรไงมาจากไหนโถมึงแนะนำแค่นี้ได้นะเอาขนาดไหนเอาพี่หนูชื่อเล่นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มาจากจังหวัดไหนโอเคหนูชื่อเล่นชื่อแอนนะคะอายุ8ปีค่ะอายุ10พะเยาอ๋ออยู่พะเยาอายุ18ปีฮะ19แล้วเอา19ดีกว่าอะไรของหนูวะเนี่ยกูเจอคนรั่วซะแล้วหนูคิดว่าเราจะแชมป์มั้ยลูกหนูคิดว่าเน็ตหนูกลางหรือเปล่าวะเอ้ยถ้าไม่แชมป์เนี่ยพี่เอารูปหนูมาแต่งนะลูกแต่งยังไงอ่ะถ้าชนะพี่แต่งรูปน่ารักถ้าแพ้พี่จะแต่งรูปแบบฮาๆแล้วไปรอดูในคลิปเอาเอากลุ่มแป๊บเฮ้ยใจเย็นไหนๆมึงรอกูแล้วมึงก็เล่นกับกูเหอะให้โอกาสเกมเดียวนะโอ้โหเกมเดียวไม่มีเกมที่2นะจ๊ะอ่ะพร้อมแล้วไปเลยจ้ะไปเลยเหรอเฮ้ยไม่มีสมาธิโอ้ฝนตกหนักมากใช่เหรอมาค้างห้องพี่มาห้องพี่ว่างฝนไม่ตกแน่นอนเหรออะไรอะไรพี่ถามเฉยๆพี่อยู่ลพบุรีพี่ก็บอกว่าห้องพี่ฝนมันไม่ตกอะไรวะเนี่ยคนเราอ่ะคนเราแม่งมองพี่แต่ในมุมมองร้ายๆอุ๊ยใครโดดพี่โดดแล้วเหรอเออทำไมวะโดดน่ะข้างหน้าโดดน่ะไม่บอกกันอ่ะเฮ้ยต้องบอกด้วยล่ะตกใจจะมาที่ไหนแต่พี่ยังยืนคำเดิมนะลพบุรีฝนไม่ตกห้องพี่แอร์เย็นมากเอ้ยหนูยังไม่20เอ้ย18เล่นได้18เล่นมุกได้18เล่นมุกได้โอ้19โอเค19ได้เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงจะ18 19มึงสักอย่างดิพี่พูดไม่พอเอาพี่ต้องพูดพอด้วยเหรอใช่เพราะหนูพูดพอกับพี่ไงใช่เหรอโอเคได้ค่ะใช่ว่าไงคะที่รักลงไหนดีคะจะยิงไหนดีคะที่รักเหยียบอะไรอะไรมาเกลียดพี่ได้งั้นกูจะกลับเป็นร่างเดิมแล้วไอ้สัตว์เร็วๆกูรีบปวกรีบตาย
เดี๋ยวเราเป็นคนไม่หยาบคายเหรอลูกก็หยาบคายกับเพื่อนแค่นั้นแหละเห็นปะคนเราอะคนเรามันสองมาตรฐานอะโอเคโอเคพี่จะพยายามสุดสรุปมึงเห็นหรือมึงไม่เห็นเนี่ยลูกไหวนะลูกหนูไหวเนาะไม่อะไรนะหนูหยุดทำแป๊บเดี๋ยวตายคนแรกเลยนะเอ้าขำเองแล้วบอกให้ตู้หยุดขำอีกตู้พี่ดิ๊กหายพี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้วลูกเอ้ามาฮือใส่วิกเดี๋ยวดิมันคิดไม่ทันสมมือสมองเอ้าคิดไม่ทันคิดไม่ทันด้วยเฮ้ยชิบหายอะไรวะเนี่ยกูเล่นอยู่กับใครวะเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่เต็มพี่เติมให้ไหมลูกก็ดีนะคะเฮ้ยพี่เติมเฉพาะจุดนะลูกถ้าพี่จะเติมอ่ะงงเลยสรุปหนูต้องการให้พี่เติมไหมลูกเติมไม่ค่ะรู้แล้วเหรอว่าเติมคืออะไรยังไอ้เหี้ยมึงรู้มั้ยเนี่ยสรุปหนูใส่หรือไม่ใส่ลูกหนูรู้เรื่องทางโลกบ้างมั้ยลูกถามจริงไม่รู้หนูไม่รู้เหรอลูกงั้นพี่ขอถามแบบหยาบๆเลยนะหนูยังเวอร์จินอยู่มั้ยลูกหนูยังเวอร์จินอยู่มั้ยลูกโอเคพี่ไม่ถามแล้วหนูไม่เข้าใจที่พี่ถามเหรอเอ้ามึงเข้าใจมึงก็ตอบกูสิเอางี้หนูตอบว่าเซเยสหรือเซโนพอไม่ต้องคิดมากเราโตๆกันแล้วลูกไม่ตอบโอเคกูถือว่ามึงเซโนแล้วกันคนเราอ่ะพออายุมากขึ้นโลกมันก็จะผลักให้เราชั่วขึ้นเองอ่ะลูกเอ้ยอย่าไปคิดมากจะไม่ได้ยิงติดตามพี่ไม่ถึงเดือนใช่เหรอหนูติดตามพี่จากอะไรอ่ะจากหนังโป๊ที่มันหลุดในพวกพรทงพรทับป่ะไม่หนูติดตามพี่จากคลิปอะไรไม่ต้องเป็นไม่ได้อ้าวหลอนสุดสัปดาห์อ๋อหลอนสุดสัปดาห์โหน่ารักสุดๆเลยอ่ะดูแค่หลอนสุดสัปดาห์นั่นแหละอย่าอื่นไม่ดูเอาไอ้สัตว์จะต่อยกับกูไหมล่ะทำไมหนูทำอย่างนี้ล่ะหนูไม่เลือกบริโภคคลิปอื่นพี่มั่งเลยเหรอพี่อุตส่าห์ผลิตคลิปดีๆออกมาเออก็ดูบ้างดูไอ้วะห้ามขำปะอ๋อห้ามขำโอเคไอ้ทาสแมวอ่ะไม่รู้ว่านานหรือเก่าอ๋ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วน่ารักจริงมีคลิปอื่นบ้างไหมมีคลิปอื่นบ้างไหมไม่มีผมอะไรมึงยังไม่เห็นได้ยินเลยมึงมันหลอนเสียงฝนแล้วอีกเฮ้ยมันมีจริงมันอยู่ฝั่งนี้ทางนู้นอ่ะ 7,500 ทางนู้นอ่ะ 7,500 เฮ้ยเจอละหลังหินเออพี่แบกหนูด้วยโอ้ยพี่ล้มว่ะชิบหายละลาก่อยชิบหายเลยทานทันปะวะไม่ได้น่าทำอย่าทำหนูแต่มันเจ็บแล้วนะมันเจ็บมากเลยอ่ะเฮ้ยชีวิตนิดนึงลูกนิดนึงตูดหนูโผล่ลูกเลยฮะอีกครั้งอีกตามีการขออีกครั้งด้วยอ่ะได้อยากขออีกครั้งพี่ก็ให้ได้ Two hours later บันไลละจู่ๆพี่กูไม่ได้เป็นคนเล่นจุดนี้ได้นะรู้สึกสนุกจังเลยจะได้อะไรมาน่ารักอะไรกูจะแต่งรูปมึงเนี่ย พี่จะเลือกรูปหนูมา2รูปนะลูกค่ะ รูปหนูมีน้อยไปติดแบบเพื่อนหมดจะเอาจ้ะ เดี๋ยวเราดูในคลิปแล้วกันโอเคขอบคุณหนูมากนะลูกครับสวัสดีครับโอ้การเล่นกับผู้ชมแต่ละครั้งนี้มันเหนื่อยจริงเฮ้ยแต่ว่าถือว่าครั้งนี้สักเซสนะเพราะว่ามีทั้งวินแบบจริงๆมันควรวินทั้ง3รอบเลยด้วยแหละเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วเกิดชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยและอย่าลืมนะครับโหลดฟรีไฟล์ไปเล่นกันด้วยเฮ้ยผมว่ามันก็เล่นสนุกดีนะและช่วงนี้กิจกรรมคือมันแจกของฟรีอยู่ด้วยไงครบรอบ2ปีไม่โหลดมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมเอฟติและผมทักต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกับเพียงเท่านี้สําหรับกิจกรรมข้างหน้าเล่นกับคนดูจะเป็นคลิปไหนก็รอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ